นะคะกำลังตื่นเต้นกำลังตื่นเต้นเพราะว่ามีสายจากทางบ้านโทรศัพท์มาเยอะมากเลยหลังจากที่เรามีการประกาศไปว่าเราจะมีการอบรมกันในวันศุกร์ที่17สิงหานะคะต้องรีบนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการอบรมกันเนี่ยเราก็รับจำนวนจริงๆแล้วเราอยากจะให้สมาชิก 3-400 ท่านเนี่ยมาเจอกันในงานเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วอยากมีมากๆเลยอยากจัดเหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่สถานที่เรามีจำนวนจำกัดนะคะพื้นที่เรามีไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นในพื้นที่จำกัดแบบนี้เราก็เลยต้องขอรับสมาชิกจำนวนจำกัดนิดนึงนะคะทุกท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ท่านใดที่โทรศัพท์มาแจ้งด้วยว่าคุณจะมากี่ท่านท่านที่จะมาขอต้องเป็นสมาชิกด้วยเหมือนกันนะนะคะบางท่านคุณลุงคุณป้าบอกว่าเนี่ยจะพาหลานมาอบรมได้ไหมมาได้ค่ะแต่ต้องให้หลานสมัครสมาชิกก่อนเพราะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกต้องรีบกันแล้วนะคะเพราะว่าเนี่ยเมื่อกี้เปิดสายไปก็มีสายเข้ามาอ้อยว่าเผลอๆน่าจะวันนี้น่าจะได้หลายท่านเหมือนกันหลายสิบท่านเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องรีบค่ะโทรศัพท์มานะคะในการที่จะสำรองที่นั่งที่หมายเลขโทรศัพท์0869063991นะคะ0869063991การอบรมในครั้งนี้ไม่ได้เสียสตุ้งสตังอะไรค่ะนะคะเราเป็นต้องบอกว่าเป็นรายการที่ทางสถานีของเรานั้นตั้งใจที่จะคืนกำไรให้กับสมาชิกที่ติดตามรับชมรายการของเรานะคะในทุกๆช่วงของสถานีนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมแบบนี้ดีๆแบบนี้ก็ไม่ได้จัดบ่อยนะคะเราจัดไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ย 2-3 เดือนที่แล้วตอนนั้นก็คนเยอะมากเลยจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยท่านที่มาไกลสุดจะเป็นคุณลุงอยู่2ท่านมาจากอุดรนะตอนนี้คุณลุงชมรายการอยู่หรือเปล่าถ้าชมนี่มาได้นะคะโทรศัพท์มานะคะแจ้งชื่อของคุณด่วนเลยนะคะเพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการอบรมที่หมายเลขโทรศัพท์0869063991 0869063991เป็นการอบรมการนวดทุยหนาครั้งที่2ต่อเนื่องจากครั้งแรกนะคะอบรมที่ไหนล่ะก็อบรมที่ชั้น1ของอาคารนวสรซึ่งอาคารนวสรนั้นอยู่ตั้งอยู่บนถนนพระราม3นะคะอยู่เชิงสะพานพระราม3ฝั่งพระราม3นะไม่ใช่ฝั่งท่าพระนะฝั่งพระราม3นะคะที่จอดรถสะดวกสบายไม่ต้องกลัวฮะแล้วก็เราห้องอบรมแล้วก็สะดวกสบายห้องน้ำมีพร้อมนะคะเพราะนั้นใครอยากจะอบรมต้องสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้นนะคะท่านใดที่โทรศัพท์มาอย่าลืมแจ้งรหัสสมาชิกของคุณด้วยว่าคุณหมายเลขอะไรนะคะเราจะได้เตรียมเอกสารอะไรให้พร้อมนะคะโทรศัพท์มานะคะ0869063991 0869063991ค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าอบรมครั้งที่2เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่หลังคนที่มีปัญหาปวดหลังปวดไปจนถึงปวดไหล่นะฮะแล้วก็จะมาที่แขนก็คือตั้งแต่กล้ามเนื้อแขนไหล่ติดเขาเรียกไหล่ติดใช่ไหมฮะอาจารย์แล้วก็มาจนถึงนิ้วล็อกนะคะแล้วก็อาการปวดแขนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยังไปขาด้วยขานี่เป็นอาการของกลุ่มไหนคะอาจารย์ที่จะใช้อบรมที่จะถึงนี้ขานี่สามารถจะเป็นพวกก็จะมีพวกหัวเข่าด้วยนะค่ะคือเขาคงจะเป็นดูแลเรื่องหัวเข่าบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะเพราะว่าหัวเข่านี่มันอยู่ข้างในค่ะนะฮะถึงเมื่อเราพยายามออกกำลังกายแล้วอะไรก็แล้วนะค่ะแต่ก็ยังได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนอย่างตะคิวอย่างเงี้ยบางท่านจะชอบเป็นตะคิวตะคิวได้ครับตะคิวได้ใช่ไหมตะคิวที่น่องนะครับตะคิวที่น่องค่ะค่ะข้อเท้ารองช้ำล่ะอาจารย์ข้อเท้ารองช้ำนวดไม่ได้นะรองช้ำนวดไม่ได้นะครับแต่อาจจะแน่วิธีให้ได้ว่าจะต้องทำอย่างไรครับผมรองช้ำนี่นวดไม่ถึงแน่นอนนวดไม่ถึงคือไอ้นวดมันนวดได้หมดนั่นแหละทุกโรคนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะตรงแล้วมันจะแก้ไขอาการได้หรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่อาจารย์กับพูดถึงใช่ไหมฮะใช่ไหมคะนวดมันนวดแล้วเหนื่อยฟรีอะผมคืออย่างถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันอยู่ในข้อเข่าอะโอเคถ้าเกิดว่าคุณกล้ามเนื้อปวดอย่างเงี้ยโอเคนวดได้แต่เรื่องถึงขนาดมันอยู่ในข้อเข่ามันนวดยังไงให้มันถึงข้อเข่าอ่ะถูกไหมคะมันก็อาจจะต้องใช้การฝังเข็มหรืออะไรนั้นก็ว่ากันไปนะคะมีคำถามจากหลายๆท่านถามมาว่าไม่ได้มาการอบรมครั้งแรกไม่ได้มาครั้งแรกจะมาครั้งที่สองเลยได้ไหมได้ครับไม่ซีเรียสไม่แล้วก็ไม่ต่อเนื่องกันหรือเนื้อหาไม่ได้โยงหากันไม่ได้โยงหากันนะครับค่ะนวดก็คือนวดค่ะเราคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องท้องเรื่องหัวเรื่องอะไรไปนะคราวนี้มาถึงมือเท้าขานะฮะขานะฮะคราวนี้
ไม่ได้ต่อเนื่องไม่เกี่ยวกันนะฮะหรือบางคนค่ะนะฮะมาถึงในงานที่ตลอดเวลาที่เราทำอยู่ประมาณชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงค่ะอาจารย์นะฮะอาจจะจำกลับไปท่า2ท่าเองก็ได้ไม่ว่ากันใช่ค่ะใช่จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องบอกว่าเอาให้ทุกอย่างเอาแค่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดเอวนะฮะอายุยังไม่มากพอยังไม่มากนะฮะเราก็มาดูว่าปวดหลังปวดเอวเขาทำยังไงใช่ใช่ถ้าหากว่าเราจำได้อย่างนึงค่ะผมว่าพอใจแล้วคืออย่างปวดหลังสมมติว่ามีสัก5ท่าสมมุตินะฮะอาจารย์จำหลักๆสักท่านึงก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าได้ยิ่งได้เยอะยิ่งดีเลยใช่ถ้าว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรติด นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรติดนี่แหละมีหลายท่านอาจจะมีความคิดว่าเอ๊ะคราวที่แล้วเนี่ยไม่ได้มาอบรมทางรายการของเราเนี่ยก็จะมีเทปอันที่เราอบรมเนี่ยมาออกอากาศเหมือนกันบางท่านบอกอุ้ยรอดูเทปอยากจะบอกว่าอรรถรสของการอบรมมันต่างกันมากๆเลยนะฮะคุณรอดูเทปก็จริงคุณก็จะเห็นบรรยากาศอุ้ยตอนนี้ผู้คนเยอะแยะอาจารย์เดินไปซ้ายไปขวานะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่เราเห็นแต่ว่าสิ่งนึงที่คุณไม่รับรู้ไม่ได้เลยหรือว่าอาจจะไม่ได้รับรู้เลยก็คือว่าเวลาคุณมาอบรมที่นี่เนี่ยอาจารย์จะเดินไปจับจุดให้เลยอย่างสมมติว่าวันนั้นอ้อยเห็นคุณลุงคุณป้าหลายท่านอาจารย์เวลาอาจารย์บอกว่าให้นวดตาเนี่ยโดยเฉพาะนวดบริเวณเบ้าตาบางท่านก็อาจจะจิ้มซ้ายจิ้มขวาจิ้มข้างจิ้มอะไรก็มีอาจารย์ก็บอกไม่ได้ต้องเอานิ้วอย่างนี้ต้องทำลักษณะนี้แบบนี้แล้วต้องทิ่มไปอย่างนี้นะเราต้องกดอย่างนี้แล้วนวดแบบนี้นะอันนั้นคือสิ่งที่คุณจะได้เวลาคุณมาอบรมที่นี่นะคะเพราะว่าอาจารย์จะบอกเลยอ๋อกระเถิบอีกหน่อยเห็นไหมรู้สึกเจ็บยังช้าหรือยังโอเคถ้าช้าแล้วเจ็บแล้วกดนะ บางท่านเนี่ย50ท่านที่มาเนี่ยขนาดอาจารย์สาธิตบนเวทีพอลงไปเวที50ท่านยังกดจุดไม่เหมือนกันเลยถูกไหมคะอาจารย์เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมาเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์ตรงนี้ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าอาจารย์ปิงเนี่ยจะเดินแล้วก็เราจะมีผู้ช่วยอาจารย์ผู้ช่วยนะคะไปเจอแต่ละท่านเลยคือพูดง่ายๆไปสัมผัสแต่ละท่านเลยว่าโอเคนะให้วางมือแบบนี้นะให้ซ้ายแบบนี้ขวาแบบนี้อันนี้คือรายละเอียดที่คุณจะได้เวลาคุณมาอบรมครับนะคะคือจริงๆแล้วะนะฮะทำไมถึงเราถึงจำกับว่าที่50ท่านะนะฮะเนื้อที่ข้างล่างผมคิดว่าถ้าท่านนั่งเต็มๆนะสัก100เศษๆนั่งสันนั่งได้ค่ะนั่งได้สบายๆสถานที่ค่อนข้างกว้างแต่ทีนี้ปัญหาก็คืออาจารย์แต่ละท่านเขาจะดูแลไม่ถึงไม่ทั่วถึงใช่ใช่ถ้าการนวดจีนนะฮะเราพูดว่านวดจีนนักทุยหนาถึงเรียกว่าตัวเองก็จริงนะเราลักตัวเองแต่ก็ยังเป็นทุยหนาอยู่ดีนะฮะเมื่อเป็นทุยหนาเนี่ยมันก็ต้องอาศัยที่สตรีแพทย์จีนอาศัยที่สตรีเส้นอาศัยที่สตรีของจุดนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาอบรมเราก็ต้องอาจารย์ผู้ช่วยแต่ละท่านเขาก็ต้องพยายามหาวิธีว่าคนจะต้องจำจุดยังไงจุดนั้นอยู่ตรงไหนใช่นะฮะใช่ค่ะนั่นมันต้องหาใช้เวลาในการหาจุดเยอะพอสมควรใช่ใช่ถ้าหากว่าเราจำจุดได้แม่นค่ะนะฮะกลับไปก็เราก็จะได้ดีกว่าใช่ค่ะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราเริ่มการอบรมประมาณ9โมงกว่าเหมือนกันอาจารย์แต่ว่าตอนแรกเราตั้งใจว่าประมาณเที่ยงกว่าบ่ายเต็มที่เนี่ยเลิกละคราวที่แล้วก็รู้สึกจะบ่ายสองหน่อยๆนะท่านนะแต่ตรงนี้เนี่ยเราเลยอยากให้ทุกท่านได้ความรู้กันเยอะๆใช่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วการที่มาผมไม่ได้หวังว่าแต่ละคนมาแล้วกลับไปจำกลับไปทั้งทุกจะต้องจำได้ทั้งหมดนะฮะขออย่างหนึ่งนะฮะจำได้สักสองท่าสามท่าที่ดูแลตัวเองได้ใช่แล้วได้ผลใช่ผมพอใจตรงนั้นแหละใช่ค่ะนะคะแล้วก็ท่านใดที่มาครั้งที่แล้วแล้วบางท่านอาจจะบอกเอ๊ะคราวนี้ต้องลงทะเบียนซ้ำไหมต้องซ้ำนะการลงทะเบียนเนี่ย ครั้งต่อครั้งนะคะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีมีมาท่านบอกจะมีสิทธิพิเศษไหมไม่มีค่ะไม่มีสิทธิพิเศษทุกคนเสมอภาคกันมันอยู่ที่ความเร็วนะใครโทรศัพท์มาเร็วลงทะเบียนได้เร็วกว่าก็ได้สิทธิตรงนั้นไปได้สิทธิพิเศษตรงนั้นไปนะแต่ท่านใดที่บอกว่าคราวที่แล้วก็ยังไม่ได้มานะคะอยากจะมาครั้งนี้เนี่ยได้ไหมอยู่ที่ตอนนี้มันอยู่ที่โทรศัพท์ของคุณแล้วล่ะว่าคุณจะโทรศัพท์มาได้ไวแค่ไหนนะฮะยังไงก็โทรศัพท์มาก็แล้วกันนะคะอาจารย์ปิงบอกแล้วว่าครั้งที่แล้วต่อให้คุณมาหรือไม่มายังไงเนี่ยมัน
ขาเรียกว่าอะไรนะจุดนวดหรือวิธีการนวดมันจะไม่สอดคล้องกันไม่สอดคล้องมันจะไม่โยงหากันเพราะบางท่านจะเข้าใจว่าต้องเรียนรู้ครั้งแรกก่อนแล้วถึงจะมาอบรมครั้งที่2ได้ไม่จำเป็นนะคะไม่เกี่ยวกันเพราะว่าแต่ละจุดมันจะไม่เหมือนกันครับนะมันจะไม่เหมือนกันค่ะแยกกันโดยชิ้นเชิญคราวที่แล้วนี่มีคุณลุงมาจากอุดรอาจารย์โอ้ถือว่ามาไกลมากเลยคุณลุงน่ารักมากเลยมารู้สึกว่ามากับเพื่อนนะคุณลุงเป็นหมอยาด้วยนะเออรู้เกี่ยวกับเรื่องการนวดเรื่องอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นคราวที่แล้วนี่เรามีสมาชิกหลากหลายกรุงเทพก็มากันหลายท่านนะคะคุณป้าหลายๆท่านมาก็เราก็มาเจอกันก็น่ารักค่ะมาเจอกันเราก็จะมีมวลมิตรนะคะจริงๆแล้วรายการคลินิกไทยจีนเนี่ยนอกจากจะเป็นรายการที่จะให้ความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะจะดีมากๆเลยถ้ารายการเราสามารถที่จะเป็นจุดรวมในการสร้างสัมพันธภาพให้กับสมาชิกของเรานะคะทุกครั้งเวลาเราจัดรายการอาจารย์ไม่ว่าเราจะไปทำรายการที่วิทยุก็ดีหรือสถานีก็ดีเนี่ยเวลาเราจัดอบรมบ่อยๆสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสมาชิกเขาจะรู้จักกันแล้วเวลามาเขาก็จะมาด้วยกันพออบรมเราเสร็จเขาก็จะไปกินข้าวด้วยกันนะแล้วเขาก็จะนัดเจอกันต่ออันนี้ฮะนี่เป็นความน่ารักของสมาชิกของเรานะฮะยังมีข้อมูลอีกมากมายนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณยังสามารถที่จะโทรศัพท์มาได้เพื่อที่จะขอรับสิทธิ์ในการอบรมครั้งที่2นะคะในวันศุกร์ที่17สิงหา2555นะคะเราอบรมกันตั้งแต่ 9:30 นลงทะเบียนนะเสร็จก็เต็มที่ประมาณเอ้ยคิดว่ามันยังไงก็ไม่น่าจะเกินบ่าย2อ่ะค่ะยังไงเที่ยงบ่ายนี่ก็ต้องน่าจะเสร็จแล้วนะคะอาจารย์คือยังไงก็ก่อนบ่าย 1:30 นต้องจบคราวที่แล้วเนี่ยที่เวลามันจะเกินไปหน่อยเพราะว่าเราคุยเรื่องของเราเปิดสายแล้วเราเปิดให้แต่ละท่านถามคำถามด้วยเรามีเรื่องของการเล่นเกมมีแจกของด้วยไงอาจารย์คราวที่แล้วหรือทะลุไปเกือบบ่ายสองนะแต่คราวนี้เราก็ยังเหมือนเดิมนะยังมีของรางวัลมีอะไรดีๆมาแจกเหมือนเดิมนะนะคะคราวนี้คงไม่เกินบ่ายโมงครึ่งเพราะบ่ายโมงครึ่งผมต้องไปแล้วค่ะนะอะไรยังไงโทรศัพท์มานะเพื่อขอรับสิทธิ์ในการอบรมครั้งที่2นะคะเป็นการนวดทุยหนานะคะก็หมายเลขโทรศัพท์0869063991นะคะ0869063991รีบโทรศัพท์มานะคะคิวเต็มแล้วเต็มเลยเรารับแค่50ท่านเท่านั้นพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ